เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยผมปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มทำงานศิลปะอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็มีแนวงานเป็นงานของตัวเองคือเป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัยนะครับผมแล้วก็งานในการทำงานของในหลวงชิ้นนี้ก็ได้แนวคิดมาจากพระราชดำรัสของในหลวงคือพระองค์ทรงสอนให้พวกเราปิดทองหลังพระนะครับผมซึ่งการปิดทองหลังพระนั้นคนส่วนใหญ่มักจะปิดทองแต่ด้านหน้านะครับไม่มีใครสนใจที่จะปิดทองด้านหลังนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเห็นการปิดทองหลังพระนี้บ่งบอกหรือว่าได้สั่งสอนให้ตัวผมเองนะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังส่วนใหญ่นะครับผมได้ทำงานในเบื้องหลังอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับงานศิลปะนี้นะครับผมก็ในหลวงท่านก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศนะครับผมได้มาร่วมกันชมผลงานซึ่งจะมีในวันที่25ธันวาคมนี้ณไร่เชิญตะวันศิลปินเชียงรายทั้งหมด99ท่านนะครับผมขอบคุณครับราชาผู้ทรงธรรม